ในรอบวอร์ช็์กวันนี้นะคะมาคุยกันถึงจุดยืนของสหรัฐอเมริกาต่อกรณีเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะเกิดการริเริ่มหรือว่าข้อตกลงใดๆที่จะมุ่งสู่สันติภาพจากวิกฤตการยูเครนนะคะสงครามที่เกิดขึ้นแล้วก็ลากยาวมาเกินกว่า1ปีค่ะล่าสุดนั้นก็ได้มีการไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะโดยจอห์นเคอร์บี้ซึ่งเป็นโฆษกของสภาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาค่ะ จอห์นเคอร์บี้บอกว่าหากมีการริเริ่มหรือว่าข้อตกลงใดๆที่จะนำไปสู่การหยุดยิงกับสงครามในครั้งนี้นั้นสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดนะคะต้องไมค์คุณสโสพลเล่าให้ฟังอันนี้มันเปิดหน้ากาก,ากตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยพิโสคะคำพูดของจอห์นเคอร์บี้โคศกของสภาความมั่นคขงของสหรัฐอเมริกานะครับชัดเจนว่าอเมริกาต้องการให้คนยูเครนต,ตายต่อไปบ้านเมืองของอยูเครนพิน,นาศต่อไปและอเมริกากับ พันธมิตรในนาโต้และนอกนาโตก็จะสนับสนุนยูเครนให้ทำสงครามกับรัสเซียต่อไปโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีทางที่จะนะสงครามกับรัสเซียได้เพราะว่าสญญายานุภาพต่างกันและสหรัฐอเมาิกากับยุโรปนั้นก็อ่อนล้าทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้านชุทตัวป,ปรณกต่างๆก็ส่งไปให้ยูเครนนะ่ะมีขอบเขตจำกัดขณะที่รัสเซียนะ่ะมีสญญายยานุภาพเหนือกว่ายูเครนอย่างเทียบกันไม่ได้นะครับ คำพูดของจอห์นเคอร์บี้ก็หมายความว่าอเมริกาเนี่ยจะยอมไม่ได้ที่ให้เกิดสันติภาพยูเครนจะยอมมีสันติภาพกับรัสเซียไม่ได้ถ้าหากว่าทําเช่นนั้นก็เท่ากับยอมรับว่ารัสเซียนั่นน่ะจะเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขในการครอบครองดินแดนต่างๆของยูเครนซึ่งรัสเซียได้ผนวกไปแล้ว4พื้นที่ทั้งๆท,ที่สหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของยูเครนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทําให้คนยูเครนและประชาชนยูเครนเนี่ย ตกจากการกัมร์บาฐานยูเครนตายเป็นแสนแสนประชาชนยูเครนต้องพัดพรากจากประเทศของตัวเองเนี่ยไปมากเกือบกว่า10ล้านคนแล้วครับคำประกาศของจอห์นเคอร์บี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าไม่ต้องการสันติภาพต้องการให้ยูเครนรบกับรัสเซียต่อไปโดยที่ตัวเองจะสนับสนุนอยู่ซึ่งก็ไม่ต่างจากจุดยืนของบริจอนซันอดีตนายรัฐมนตรีของอังกฤษขณะที่ยูเครนเจราจากับรัสเซียในเดือนมีนาคม บริจอนสันก็บินไปที่กรุงเคียฟไปบอกให้ผู้นำยูเครนโรเดเมียเซเลนสกีบอกว่าอย่าหยุดยิงอย่ามีสันติภาพกับรัสเซียเป็นอาขาดให้ยูเครนรบต่อไปจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้หนึ่งปีครบพอดีอยูเครนก็ยังรบอยู่และไม่มีท่าทีว่าจะชนะสงครามแต่กลับพ่ายแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิบักมุดต้องถอยร่น แลทหารยูเครนนี่ตายเป็นเบื่อนะบ้านเมืองของยูเครนถูกโจมตีจนพินาศจอยับนะยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าตามคำพูดอจอห์นเคอร์บีเนี่ยเขาอ้างว่าตอนนี้จีนกับรัเสเซียพยายามส่งคบคิดกันในการที่จะร่างกฎระเบียบโลกใหม่นะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สหรัฐอเมริกาและพรรคพวกพันธมิตรตัวเองได้ร่างขึ้นมา เพื่อกําหนดเส้นทางของโลกในหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือที่ผ่านมาอเมริกาเป็นเจ้าตลอดเป็นหนึ่งเดียวตลอดตัมกลางความอ่อนแอของรัสเซียและของจีนซึ่งจะพัฒนาเพียงแค่ในช่วง40ปีที่ผ่านมานั่นเองตอนนั้นจีนก็อ่อนแอไปตั้งแต่ภายใต้าการนําของเหมาเจ๋อตงและก็การความอ่อนแอตั้งแต่เริ่มต้นของยุคข,ของเบรชเนฟนะครับจนกระทั่งคอมมิวนิสต์สลายในยุคข,ของมาเคลกอบาชอฟก่อนหน้าบอริสโยซิน แล้วก็ปูตินนะครับคำพูดจอห์นเคอร์บี้ก็หมายความว่าอเมริกาไม่มีวันยอมรับนะ,ะปูตินเนี่ยหวังที่จะเป็นใหญ่แล้วก็จีนก็หวังจะเป็นใหญ่จับมือกันเป็นสร้างขั้วโลกใหม่หมายความว่าสร้างกฎระเบียบโลกใหม่ซึ่งอเมริกายอมรับไม่ได้ครับอืมค่ะจริงๆพอฟังมาถึงแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจอห์นเคอร์บี้พูดแบบแข็งกร้าวแบบนี้เนี่ยเออเราอาจจะมีการตั้งคําถามได้นะคะว่า ตกลงแล้วอำนาจได้ทุกปไตยของยูเครนนี่อยู่กับใครกันแน่ <c oughs> คือทำไมอเมริกาถึงจะไม่ยอมรับข้อตกลงสันติภาพใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการอา,อาจจะเป็นจีนเป็นตัวกลางก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ารัเสเซียกับจีนเป็นพันธมิตรกัน แต่ว่าในเวทีประชาคมโลกนั้นจีนก็มีจุดยืนที่เป็นกลางใช่ไหมคะพี่โสแล้วรอบนี้เนี่ยประธานาธิบดีจีนก็ไปเยือนรัสเซียนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อตกลงสันติภาพ12ข้อคือจีนอาจจะเป็นมีการเล่นบทบาทสถานะของการเป็นคนกลางก็ได้แต่ว่าคําถามก็คือว่าแล้วสหรัฐอเมริกาล่ะ ทำไมถึงต้องเป็นคนที่ต้องตัดสินใจแทนยูเครนถ้าสมมติว่ายูเครนคิดว่าตัวเองต้องการสันติภาพและอยากจะตกลงให้ได้จริงๆนะพี่โสคือสหรัฐที่ต้องการมีบทบ,บาททั้งในยูเครนในยุโรปนะครับผ่านนาตโต้แล้วก็ในทะเลจีนใต้โดยมีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นลูกมืออยู่เพื่อต่อต้านเกาหลีเหนือและตอนนี้อเมริกากาลังซ้อมรบกับเกาหลีใต้อยู่นะถ้าจะถามคำถามว่าถา้ารัสเซียกับจีนร่วมมือกับคิวบาไปซ้อมรบในพื้นที่นั้นน่ะอเมริกาจะว่ายอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรบ้าง แต่นี่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยครั้งล่าสุดก็คือรัสเซียเอาขีปนาวุธไปตั้งในคิวบาในปี1962แล้วก็เลิกรากันไปหลังจากเกิดการวิกฤตคิวบาแต่จากนั้นมาอ,าอเมริกาก็ทำตัวเป็นเจ้าโลกมาเลยตลอดนะครับเข้าไปในทุกที่และล่าสุดก็ไปยุ่มย่ามเกี่ยวเรื่องไต้หวันส่งอาวุธช่วยเหลือไต้หวันและยุยงให้ไต้หวันแข่งข้อกับจีนทั้งที่ทั้งโลกเนี่ยยอมรับว่าในโลกนี้มีจีนเดียวนะ ไต้หวันเป็นมฑลนหนึ่งของจีนคันนั่นเองแต่สหรัฐก,ก็ยังไม่ยิาวายที่จะไปยุให้ลำตามให้รั่วยุแยงให้ไต้หวันในแขงข้อกับจีนตลอดเวลาดังนั้นการทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับจีนนั้นน่ะจะไปกล่าวหาจีนว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียไม่ได้เพราะว่าจีนก็บอกว่าแต่ละประเทศล้วนมีอธิปไตยและสามารถกําหนดทิศทางเส้นทางเดินของตัวเองนะครับการที่จีนน,นี้ข้อเสนอให้หยุดยิง ให้มีสาิภาพยูเครนภายใต้12ข้อนั้นฝันลกต้นตกปฏิเสธทันทีเลยเพราะอ้างว่าถ้าจช่นนั้นจะเป็นการยอมรับอำนาจของรัสเซียเหนือดินแดนส่วนหนึ่งของยูเครนอันที่จริงแล้วนั่นอ่ะอเมริกาเองต้องการให้ยูเครนน่เป็นเครื่องมือรบกับรัสเซียต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงความพินาศย่อยยับและการเสียชีวิตของคนยูเครนและบ้านเมืองของยูเครนเพียงแต่ต้องการให้รัสเซียอ่อนแอแล้วก็สหรัฐเองนั่นน่ะทำตัวเป็นคู่กรณีโดยตรง กับรัสเซียผ่านมาตรการคว่ำบาตรต่อเนื่องนะครับผ่านมาตรการคว่ำบาตรต่อเนื่องจนทําให้เกิดปัญหาจนทุกวันนี้แล้วก็ยังไม่หยุดยั้งที่สนับสนุนให้นาโต้และก,ก็ยูเครนรบกรัสเซียต่อไปครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยสถานการณ์มาจนถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจับสัญญ,ญาณจากประเทศใหญ่ๆนะคะทั้งฝั่งหาัฐอิกาจีนแล้วก็รวมไปถึงรัสเซียนะ ตอนนี้เนี่ยอีกสัญญาณหนึ่งเราอาจจะดูที่โปลแลนด์ก็ได้นะคะ,คะพี่โสว,ว่า<ช>ทิศทางของสถานการณ์เรื่องสองครามนั้นมันน่าจะไปจบลงอย่างไรหรือว่าอาจจะอยู่ช่วงไปปลายของสถานการณ์แล้วหรือเปล่าโปลแลนด์ตอนนี้เนี่ยมีท่าทีอย่างไรบ้างคะพี่โสคือทุกวันนี้โปลแลนด์เป็นช่องทางที่นาตโตและสหรัฐเนี่ยส่งอาวุธทุกอย่างเข้าออกและโปลแลนด์ก็เป็นประเทศหัวหอกประเภทสายเหยี่ยว ที่ส่งอาวุธไปช่วยยูเครนไม่ว่าจะเป็นจรวจดรถถังปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบโปรแลนด์ก็ส่งไปช่วยยูเครนและโปรแลนด์ก็เป็นประเทศในกลุ่มนาโต้ด้วยนะครับตัวที่รัสเซียไม่เคยทําอะไรโปรแลนด์เลยนะโอเคถือว่าถึงแม้จะเป,เป็นเป็นตัวช่วยรบกันต่างแต่เพียงว่าเป็นหนึ่งในนาโต้แต่ครั้งนี้น่ะทูตประจําฝรั่งเศสนะโปแลนด์ของโปรแลนด์นะครับชื่อจานเอมบริกโรซิสซิลกี้ก็บอก อบอกว่าถ้าหากว่ารัสเซีย,นยชนะสงครามในยูเครนและทำให้ยูเครนต้องขาดเอกราชนั่นนะโปรแลรนด์อาจจะมีความจะเป็นในการเข้าไปร่วมในการเป็นปฏิปกักษ์รัสเซียมา,ยเาเข้าร่วมรบกับรัสเซียโดยตรงบ้างเถอะพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งแรงกับเพื่อมไปนะทำให้ทั้งฝ่าย ทั้งฝ่ายโปรแลรนด์เองเก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาขึ้นนะทั้งฝ่ายสานทูตในฝรั่งเศสน,นะครับต้องออกมาชี้แจงบอกฟังให้ดีนะเขาไม่ได้หมายความว่าโปรแลรนด์ต้องการทําสงครามกับรัสเซียเท่านั้นนะเพียงแต่บอกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องนะเป็นคาเตือนเฉยๆว่าจะมีผลกระทบแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าโปรแลนด์ตั้งหน้าตั้งตาจะรบกับรัสเซียแต่รัสเซียไม่ยอมครับ รัสเซียไม่ยอมโดยยฉพาะจริงสมาชิกสภาของรัสเซียบอกว่าถามจริงๆเถอะถ้าโปรแลนด์ตอนนี้มีความกล้าหาญที่จะรบกับรัสเซียเนี่ยเพราะว่ามีเชื่อมันว่าอเมริกาจะหนุนอยู่ใช่ไหมและเชื่อหรือไม่ว่าอเมริกาพร้อมที่จะรบกับรัสเซียนะนี่คือคำถายเลยของนายอเล็กซีพุชคอฟนะครับเป็นผู้สมาชิกของรัสเซียซึ่งออกมาสวนกลับทันทีเอาท้าทายบอกว่าอเมริกาน่ะ ที่ผ่านมาน่ยนะก็พยายามสร้างบทบาทและมีความเกี่ยวโยงโดยตรงอยู่แล้วในสงครามกับยูเครนเพราะเป็นตัวตัวหลักเลยที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนลบกบรัสเซียฉะนั้นโปรแลนด์เองนะ่ยมีบทบาทแต่ต้นเหมือนกันครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับการล้าเส้นของโปรแลนดนะ์เนี่ยก่อนหน้านอนอประธานาธิบดีของดูดาอันเดรสดูดาเองก็ทําเป็นห้าวเหมือนกันและเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะให้สหรัฐนั่นนะมีบทบาท รวมถึงยุโรปมีบทบาทในการต่อสู้กับรัสเซียครับค่ะก็ต้องบอกว่าโปแลนด์นี่เป็นตัวตึงนะคะคือคช่วงสถานการณ์สงครามนั้นถือว่าเป็นประเทศเที่สนับสนุนแล้วก็พยายามที่จะทำให้เ,เคียฟหรือว่ายูเครนนั้นจะต้องสู้รบต่อไปนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านจากบรรดาอาวุธยุโทโธปกรณ์จากชาติพันธมิตรนาโตทั้งหลายนั้นก็ส่งอาวุธนั้นผ่าน โปแลนด์เข้าไปอย่างยูเครนนั่นเองนะคะคก็ต้องบอกว่าถ้าสงครามมันจะลามไปนะพี่โสหลังจากยูเครนแล้วเนี่ยผู้สังเกตการาในทางด้านการเมืองระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าโปแลนด์นี่แหละจะเข้าคิวเป็นรายต่อไปนะถ้าเกิดว่าจะต้องมีการเปิดสงครามกับประเซีจริงๆโปแลนด์ก็คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากใช่เขาก็เผยไต้ว่าโปแลนด์นี่เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องการดินแดนส่วนหนึ่งของยูเครนทางด้านตะวันตกนะครับ เพราะว่าหมายมันปั้นมือไปแล้วถ้าหากว่ายูเครนเสียท่ารัสเซียแล้วตัวเองก็ยกทหารเข้าไปยูเครนและยึดที่บางส่วนของอยูเครนด้วยแต่ถ้าถามว่าอเมริกาพร้อมไหมที่รัเสเซียถามเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าหลังจากที่เครื่องบินรบของรัสเซียเนี่ยทาให้โดรนของอเมริกาล่วงในทะเละดําไปแล้วนั่นอเมริกาเฉยเลยไม่กล้าส่งเสียงดังแอไวายเพียงแต่คุยกันระหว่างจอห์นออสตินกับรัฐมนตรีกราลาโหมรัสเซียเซอร์ไกชอยกูเต้าเห็นว่า ไม่มีทางที่อเมริกาจะมาวางกล้ามแข่งข้อกับรัสเซียได้เพราะรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะรบไม่จะเป็นด้านอาวุธหรือว่าทรัพยากรต่างๆก็ตามฉะนั้นโปรแลนด์เพียงแค่ส่งเสียงดังเฉยๆเพื่อจะขู่แต่อาจจะเป็นการล้ำเส้นเสียงดังไปหน่อยฝ่ายเดียวกันต้องมาปรามบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่หมาความว่าอย่างนั้นเพราะรัเสเซียเอาจริงแล้วก็หมั่นไส้โปรแลนด์มานานแล้วด้วยพร้อมที่จะเล่นงานโปรแลนด์หลายรอบเช่นเดียวกันครับฉะนั้นต้องรอดูว่า หลังจากที่ลิ้นหลวมออกมาแล้วครั้งนี้แล้วเนี่ยทางโปรแลรนด์จะมีใครออกมาพูดอะไรในเชิงห้าวหาญกับศึกในยูเครนหรือไม่ครับ